สวัสดีครับก็คลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการเปลี่ยนไส้กรองของเครื่องกรองน้ำ eSpring นะครับซึ่งไส้กรองที่ผมใช้เนี่ยก็ใช้มา1ปีแล้วนะครับได้เวลาเปลี่ยนไส้กรองละครับก็ดูจากแถวนี้เป็นน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะครับอำเภอเมืองนะครับก็น้ำก็ถือว่าไม่สกปรกเท่าไหร่ดูจากสีไส้กรองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้แกะออกมาจากเครื่องกรองน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับครับมาดูตัวไส้กรองใหม่กับไส้กรองเก่ากันนะครับถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับตัวสีก็เห็นอย่างได้ชัดดีเลยนะครับว่าตัวนี้แช่น้ำมาอยู่ที่ระยะเวลา1ปีนะครับและตัวนี้ก็คือของใหม่นะครับซึ่งตัวกรองหยาบเนี่ยก็จะกรองพวกตะกอนสีต่างๆอะไรเงี้ยครับไว้แล้วก็ตัวพวกสิ่งสกปรกพวกสารพิษพวกอะไรไปนะครับคราวนี้แล้วก็จะมีคนมาช่วยรีวิวนะครับอันนี้1ปีเนี่ยก็หมดอายุการใช้งานนะฮะนะก็คือกรองน้ำได้ประมาณ 5,000 ลิตรนะครับหรือถ้าเทียบกันก็ราคานะครับราคามันอยู่ที่ 4,800 บาทนะครับราคาสมาชิกนะครับแล้วก็ถ้าตกก็ตกน้ำเดือนละ400บาทเนี่ยใช้งานได้เยอะมากเลยนะครับเดือนละ500ลิตรเดือนละ500ลิตรกินกันหมดไหมท่านเนี่ยตายแล้วนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับถ้าเกิดมาเคลียร์คิดเป็นคำนวณเป็นต่อลิตรนะครับบาทต่อลิตรนี่ถูกคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้น้ำที่คุณภาพดีมากๆเลยครับสำหรับการถอดนะครับเราก็ต้องหมุนไอ้ตัวสีดำๆเนี่ยออกจากไอ้ตัวไส้กรองนะครับซึ่งผมก็หมุนจนเหนื่อยเลยนะครับไม่รู้ว่าออกแบบมาให้มันแน่นเกินไปหรือเปล่านะครับเหมือนจะเหงื่อแตกแล้วก็ยังหมุนไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องรอพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวฝากแอมเวย์นะครับช่วยออกแบบให้มันหมุนออกง่ายๆกว่านี้หน่อยนะครับหรือกดเข้าไปได้ไหมกดแล้วล็อกเลยได้ไหมนะครับโอเคนะครับอันนี้เราหมุนมาตั้งนานนะเราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ออกสักทีนะครับสุดท้ายก็คือดึงออกมาเลยนะครับแงะออกมาเลยนะฮะก็ได้ละเรียบร้อยนะครับคราวนี้จุดสำคัญเราเห็นเซ็นเซอร์ข้างในไหมครับเราต้องทำความสะอาดมันด้วยนะครับตัวนี้นะฮะอาจจะใช้ผ้าเช็ดนะครับหรือเอานิ้วผมที่เขียดนะเอานิ้วเช็ดก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดดีกว่านี่ครับก็เช็ดตัวที่อยู่ในร่องของเกลียวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เอาตัวฝาสีดำเนี่ยนะครับที่มีตัวเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีตัวแถบแม่เหล็กนะครับมาใส่เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนให้มันแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นละนะฮะแล้วก็เราก็เอามาประกอบกับไส้กรองนะครับตัวเครื่องนะครับโดยให้ลงล็อกพอดีนะครับแล้วก็ตัวน้ำเข้านะครับน้ำหลังจากนั้นที่เราใส่เสร็จนะครับแน่นเรียบร้อยนะครับมีการกดตัวนี้ปิดเรียบร้อยนะครับเราก็เอาแหวนมาครอบอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความแน่นหนานะฮะหลังจากนั้นก็เอาสายน้ำนะครับมาต่อต่อให้ถูกเส้นด้วยครับเส้นใหญ่ก็เข้ากับรูใหญ่เส้นเล็กก็ต่อให้กดให้แน่นนะฮะแล้วก็เอาตัวแผงวงจรแผงวงจรที่มันจะทำก็เรียกว่าแสดงผลนะครับแล้วก็มีวงจรที่คอยวัดอายุของไส้กรองนะครับเอามาใส่แล้วก็ทำการเสียบนี่ครับต่อเข้ากับอะแดปเตอร์นะฮะหลังจากนั้นด้านหลังหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะพอหันมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาเปิดไฟเข้ากับเครื่องกรองนะฮะเปิดไฟแล้ว
ชื่อดึงอ้าวเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับหลังจากติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะได้ไส้กรองใหม่นะครับเอาไว้กินน้ำได้อีก1ปีน้ำนี้ฐานได้5คนนะครับในราคา 4,800 บาทเท่านั้นเองนะครับ